โอ้พ่อควันยืนเวทสันดอนผู้ชื่นนะในทางทานจึงทูลขอช้างที่ตั้งใจมายกมือวันทาสรรเสริญประสานเวทสันดอนให้ช้างไปเป็นทานจึงได้เกิดการโกลาหลวุ่นวายให้ทำคนสิ้นทาง
เรื่องมีไม่เกี่ยวกับเจ้ามัดสีโฉมมัดสี
เพื่อนบ้านมาทำให้เสียหลุมกันดา
ทูลขอสองนอเท้าพายมาเป็นทาสชายที่บ้านเรานาถ้าไม่มีทาสน้องขอญาตราเป็นพี่ต้องลากลับบ้านตนชูโชคได้ฟังนางอนาจิตในใจครุ่นคิดวุ่นวายสับสนด้วยความรักเมียระเหียกำมนเพราะเด็กสองคน
อดคงสาอามิตรนตาดาเดินทางคนเดียวให้แสนเปรียวใจเดินข้ามเขาใหญ่ช่างงอนพาเดินเดียวเปรียวใจมาในพนาคนลุกสาสะพึงกลัวมาพบภูมิทางและเหล่าความฝ่ายมุนีหรือศรีชรา
กินอะไรกินผลไม้หรือเผือกมันน้ำนั้นเล่าว่าเจ้าว่าพระคุณชอบน้ำขุ่นนะหรือใสกันนานท่านชอบของป่าหรืออะไรกันนะหรือกินเผือกมันแต่อย่างเดียวมูนี่ไม่ตอบว่าชอบอะไรน้ำขุ่นน้ำใสและฉันนี่ไม่เกี่ยวว่ากินผลพลาของป่าอย่างเดียวว่าอย่างอื่นไม่เกี่ยวอย่ามาพูดอ้วนอย่าพูดอ้วนกันเลยท่านผู้เฒ่าว่าแล้วสาวเฒ่าก้าวเดินด่วนให้ชมหมู่ไม้มากมายทั้งมวลก็ชวนให้ชูชกชมมาพ่อย่างเข้าเขตนิเวศเท้าวงพ่อย่างเข้าเขตนิเวศเท้าวงลือสีพาส่งเข้าเขตอาสมมีเสียงนกร้องก้องระงมขอเชิญท่านชมมาต่อกันได้ม้วนสองน้องพี่ตอนเท้าชราขอกันหาชาลีม้วนสองยังมีเรื่องดีมากมายมัดสีออกปากจอมควันหลับๆมาตื่นๆกว่าจะพร้อม
พอใกล้พรคืนนางตกใจตื่นฝันร้ายเป็นลางฝันว่ามีชายร่างกายพิกลเข้ามาหาตนเมื่อใกล้รุ่งสางถือมีดวิ่งลู่ถีบหน้าประตูพังเอามีดฟันรู้ทันว่าชูช่องมาเราครั้งนี้
ว่ายกของเรานี่เป็นทานจึงได้พากันหนีลงสระบัวเอาบุตรสบงมาบางเกศเอาวารีมาบังตัวหนีพ่อกับพรามด้วยความกลัวหนีลงสระบัวเงียบหายไปสองนัดดานั่งหลบหนีหายแกจึงตัดพ่อเป็นข้อพี่คลายเป็นเหตุฉะไหนไม่สมเขาลือชาวโลกเขาลือกันมาแต่ก่อนว่าเวทสันดอนนี่เป็นคนซื่อให้ทานช้างตนฝูงชนเมืองลือพระองค์พระโพธิญาณเห็นจะไม่จริงซะแล้วนะเจ้าไม่เหมือนที่เขาได้พูดกล่าวขานแค่สองลูกน้อยไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันจะว่าอย่างไรฝ่ายเงาประเวศจึงได้กล่าวว่าพามเขาไม่เป็นThank you.
าใครคงไปมีสุขนะจึงได้ลืมลูกของเราทั้งสองทำดีบน้ำตาให้มาไหลนองมาสีใจกองมาร้องคร่ำครวญคร่ำครวญหาใครรักแม่มัดสีทำตัวให้ดีคิดดูให้ทวนก่อนคิดนอกใจน้องไม่ทบทวนนะแล้วเธอคอยทำทุกวันผ่านมาผมละไม้เคยได้มากมายไม่เคยกลับทำดูเรือมัดสีโอ้แม่งามคำลืมผู้เป็นประจำแล้วเรือมัดสีลืมผัวคนเก่าที่เคยพร่ำพรอดผัวเก่าเคยกอดแม่มาดินนาดงดอนเคยดาดสดามีพ
นนาละไม้หาได้ไม่ยากเคยเก็บมามาฝากชาลีกันหามะปรางลิ้นจี่ละมดสีดามีตาในป่าในดงดอนแต่วันนี้มืดน้องหาไม่พบวนเวียนลายตลบมาไม่ได้หยุดย่อนมาตามทางพอเดินมาหน่อยก็เกิดวิบัติต้องเสือตามสัตว์สกัดกันขวางแยกเขี้ยวขวางหน้าอยู่ที่กลางทางมัดซีเธอต้องนั่งลงไหว้วอนนางขอคำมากว่าเสือจะกลับจนตะวันลับเหลี่ยมความห่วงลูกโผไม่กลัวความทุกข์ถึงจะขาดความ
าครั้งนั้นสวรรค์เบื้องบนได้ทรงทราบผลเรื่องทานนี้นะว่าเวสสันดรองค์ราชาให้ชาลีกันหานี้ไปเป็นทานถ้าคืนนิ่งไว้ท่านคงให้หมดเวสสันดรดาบทจะอดหาถ้าให้มัดสีอีกทีเป็นทานจะมีใครกันปฏิบัติหน้าพระองค์ถ้าหาคือนิ่งทุกสิ่งจะตายพระอินทร์จึงได้ปลอมแปลงพระองค์มาขอมัดสีแม่สีสมรแล้วฝากข้าวก่อนตามที่ประสงค์ให้อยู่ในวัดปฏิบัติเมื่อพระองค์อยู่ในแดนดงมาป่าหิมพานถ้าหากใครขอถามยอยกให้แต่ก่อนน่าจะไปกลับสวงสวรรค์กลายร่างให้เห็นว่าเป็นเทวันจึงบอกให้ท่านขอพรมาพรแปดประการเรานั้นชกเตือนก็ขึ้นวันใหม่เข้าใจ
ชกจูงลานผ่านไปพอดีผ่านหน้าปรางซีเจ้ากรุงสนชัยจึงสั่งทหารช่วยกันจับมาใครมันน่าช่างปลาลักลานเราได้พอถึงแล้วนอองค์นอเท้าไทยก็ทักถามไทยเรื่องความเป็นมาชูชกก็เล่ามูลเขาพอดีว่าพ่อชาลีกับแก้วกันหายถ้าท่านอยากได้ต้องเอาเงินมาไถ่ล้านสองราไม่เป็นไรแม่กันหาที่นานาดเงินทองส่วนชาลีนั้นไทยทองพันนาตำลึงพ่อไทยลานยาราชาจัดงานฉลองรับควันสองล้านให้ซื้อชูชกที่ชาติก็ขาดไม่ถึงกินอาหารจนตึงเมื่อชูชกตายไม่มีใครรับทรัพย์มาจึงนำเอากลับเข้าครั้งอีกใหม่ฝ่ายราชาเจ้ากรุงสนชัยยกขบวนไปรับเวสสันดรแต่พอถึงที่คีรีวงศ์ทนก็โศกคำสดเศร้าสวงสะท้อนหกกษัตริย์พบกันหมดนาเลยเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งนะคือส
คลาดขาด